ค่ะข้อที่13นะคะในการไตรเตรหาปริมาณแอมเฟตามีนในยาบ้าขนาดเม็ดละ1กรัมจำนวน5เม็ดละลายในสารละลายกรดซัลฟิวริกนะคะ 0.2 โมลาร์100ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นกรองแยกแป้งออกแล้วพิเปตแบ่งสารละลายใส่ที่กรองได้มาครั้งละ20ลูกบาศก์เซนติเมตรเพื่อไตรเตรกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์ทำการไตรเตร3ครั้งบันทึกปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ได้มาดังตารางนี้นะคะแล้วก็ให้รูปโครงสร้างแอมเฟตามีนมาด้วยเขาถามว่ายาบ้ามีองค์ประกอบเป็นแอมเฟตามีนร้อยละเท่าใดโดยน้ำหนักมีช้อยให้4ช้อยค่ะจากโครงสร้างแอมเฟตามีนนะคะเราก็จะรู้ว่าแอมเฟตามีนเนี่ยเป็นเอมีนซึ่งเป็นเบสนั่นเองคราวนี้ในการไตเตตเนี่ยก็จะมีกฎการไตเตตอยู่ง่ายๆนะคะว่าโมลของ OH จะต้องเท่ากับโมลของ H+ นั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะโมลของ OH ที่ได้เนี่ยมันก็เกิดมาจากโมล OH- ของยาบวกกับโมล OH ลบของโซเดียมไฮดรอกไซด์จะเท่ากับโมล H บวกนะคะของกรดซัลฟิวริกนั่นเองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะคิดข้อนี้ได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะคิดอันนี้ได้นะคะเขาถามว่ายาเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นแอมเฟตามีนร้อยละเท่าไรโดยน้ำหนักก็คือถ้าเขาถามเป็นน้ำหนักเราควรจะใช้เป็นน้ำหนักมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราจะหาโมลของยาก็ต้องเป็นจำนวนกรัมของยาส่วนด้วยมวลโมเลกุลของแอมเฟตามีนถูกปะคะอันนี้ก็คือมีหน่วยเป็นโมลเอากรัมหารด้วยมวลโมเลกุลก็จะได้เป็นโมลออกมาส่วน NaOH เนี่ยเขามีสูตรมาให้เราเป็นเขาให้ความเข้มข้นจากโจทย์มาเป็นโมลาร์นะคะก็คือถ้าเราเอาโมลาร์คูณกับปริมาตรส่วนด้วย 1,000 ก็จะได้โมลออกมาเพราะว่าปริมาตรของปริมาตรที่กำหนดให้มาเนี่ยที่ใช้ V เนี่ยเราจะใช้ปริมาตรเป็น cm กำลัง3ก็เลยต้องส่วนพันด้วยนะคะส่วนซัลฟิวริกซัลฟิวริกก็ให้มาเป็นโมลาร์เหมือนกันแต่เนื่องจากซัลฟิวริกเนี่ยต้องมี2คูณด้วยเพราะว่ามันเป็น H2 ก็คือแตกตัวแล้วให้ H2 2ตัวนะคะต่อการแตกตัว1ครั้งคราวนี้พอเราคิดนะคะเราก็จะต้องรู้มวลโมเลกุลของแอมเฟตามีนซะก่อนใช่ไหมคะถึงจะคิดได้เพราะว่า N กับ V เนี่ยโจทย์บอกเรามาหมดแล้วคราวนี้จากโครงสร้างของแอมเฟตามีนนะคะเมื่อเราคิดว่ามี C กี่ตัวมี O กี่ตัวมี H กี่ตัวเนี่ยก็จะทำให้เราได้มวลโมเลกุลมานะคะว่าเท่ากับ135กรัมค่ะเมื่อมาแทนตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุล135บวกกับ N นะคะก็คือความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือ 0.5คูณ v นะคะก็คือปริมาตรที่ได้เนี่ยเราก็ต้องได้มาจากในตารางนี้ซึ่งมีให้เราทั้งหมด3ครั้งด้วยกันถ้าเกิดเขาให้เริ่มต้นกับสุดท้ายมาเนี่ยคือเวลาที่เราไตเตทนะคะน้องๆมันจะมีเหมือนเป็นวิวเลตอย่างนี้แล้วก็จะมีเราใส่ไว้อย่างนี้ก็จะมีขีดบอกปริมาตรชึบๆๆๆๆไปเรื่อยๆซึ่งเขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นเป็น0สุดท้ายเป็น 15.15 แสดงว่าเราใช้ไป 15.15 ใช่ปะคะแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นที่16แล้วสุดท้ายเหลือ 31.15 เนี่ยเราก็ต้องลบว่าใช้ไปเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อเราคิดใช้ไปอันนี้ก็คือ 15.15 อันนี้ 31.15 ลบ 16. ลบ 16 ก็จะได้ 15.15 เช่นกันและสุดท้าย 47.30 ลบ 32 ก็จะได้ 15.3 ก็ตรงนี้เนี่ยเราขาด V ถูกปะคะซึ่ง V เนี่ยต้องเกิดจากการเฉลี่ยเพราะมี3ครั้งเราก็เอาทั้ง3ครั้งมาเฉลี่ยกันเลยเป็น 15.15 บวก 15.15 บวก 15.3 แล้วก็หาร3นะคะเมื่อเฉลี่ยออกมานะคะก็จะได้ว่า
เฉลี่ยได้ 15.2 ก็ต้องมีแบบเป็น cm กำลัง3นะคะเป็น2อ่ะคราวนี้พอได้เป็น 15.2 แล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ 15.2 cm กำลัง3ก็เลยต้องมีส่วน 1,000 ด้วยเพื่อทำให้มันกลายเป็นลิตรนะคะหรือว่าลูกบาศก์เดซิเมตรคราวนี้มาถึงซันฟิวริกบ้างนะคะซันฟิวริกเนี่ยมีความเข้มข้น 0.2 นะคะที่เขาบอกแล้วก็มีจำนวน20ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกปะคะส่วนพันเพราะว่าจากโจทย์นะคะเขาบอกว่านี่มีอยู่100แต่ว่าแบ่งสารละลายสายที่ได้มาครั้งละ20ก็คือตอนแรกสุดเนี่ยเรามี1เม็ดเรามี1กรัมจำนวน5เม็ดก็คือมาใช้ได้สารละลาย100แสดงว่าไอ้เจ้าสารละลาย100 cm กำลัง3เนี่ยเท่ากับแอมเฟตามีน5เม็ดถูกปะคะแต่ว่าเราแบ่งมา20 cm กำลัง3ก็คือจะเท่ากับแอมเฟตามีนเนี่ยแค่1เม็ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นกรัมที่เราได้เนี่ยคือจะเป็นตัวแอมเฟตามีนในยาได้เลยซึ่งเราก็เลยได้ว่าเราใช้ซัลฟิวริกเนี่ยแค่20ด้วยเพราะเราเทียบจาก1เม็ดนะคะแก้สมการออกมานะคะก็จะได้ว่า G เนี่ยเท่ากับ 0.054 กรัมอ่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าในยา1เม็ดเนี่ยมีแอมเฟตามีน 0.054 กรัมซึ่งยา1เม็ดเนี่ยมันคือ1กรัมก็จะคิดเป็นร้อยละ 0.054 ส่วน1คูณ100ก็เท่ากับ 5.4% นะคะก็คือคำตอบข้อที่1นั่นเองคราวนี้มาดูว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยทำยังไงถ้าเราดูภาพรวมของโจทย์ข้อนี้นะคะจะเห็นว่าตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราจะต้องให้มวลของ OH เท่ากับมวลของ H บวกซะก่อนเพราะเป็นการไตเตรซึ่งในการไตเตรครั้งนี้เนี่ยเขาใช้ซัลฟิวริกเนี่ยมาไตเตรกับยาก่อนเสร็จแล้วกรดซัลฟิวริกยังเหลืออยู่ก็เลยเอามาไตเตรกับ NaOH ต่อเราก็เลยได้ว่ามวล OH ลบของยาบวกมวล OH ลบของเจ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะเท่ากับมวล H บวกของกรดซัลฟิวริกนะคะซึ่งจากการที่เราเทียบเป็นโมลเนี่ยค่าข้างล่างแต่ละตัวก็ต้องเป็นโมลเหมือนกันซึ่งยาเนี่ยเราต้องการคำตอบเป็นกรัมแล้วก็ใช้หน่วยเป็นกรัมส่วนมวลโมเลกุลซะส่วน NaOH เขาบอกเรามาในรูปความเข้มข้นนะคะก็ใช้ N1V1 ส่วนพันที่ต้องส่วนพันเพราะว่า V ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรส่วนพันจะได้เปลี่ยนให้กลายเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรซะส่วนซัลฟิวริกเนี่ยเนื่องจากเป็น H2 นะคะก็คือจะมีการแตกตัวของไฮโดรเจนไอออนเนี่ยนะคะ2ครั้งก็เลยทำให้ต้องมี2คูณข้างหน้าด้วยคราวนี้เวลาที่เราคิดนะคะเราก็ต้องหามวลโมเลกุลของแอมเฟตามีนซะก่อนซึ่งก็คือ135นะคะเมื่อหาได้ออกมาแล้วก็เอามาแทนค่าในนี้ได้พอเอามาแทนค่าเราก็จะได้เป็น G235 ส่วน N เนี่ยเรารู้ทราบอยู่แล้ว V เราก็ต้องดูว่าใช้ไปเท่าไหร่จากค่าเฉลี่ยซึ่งวีที่เขาให้มาเริ่มต้นสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องลบกันซะก่อนเพราะเขาบอกว่าขีดเริ่มต้นคืออะไรขีดสุดท้ายคืออะไรเราหาว่าใช้ไปกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรกันแน่เมื่อได้ออกมาแล้วนะคะทั้ง3ครั้งเอามาบวกกันหาร3หาค่าเฉลี่ยก็จะได้เป็นวีมาเติมในสมการนี้หลังจากนั้นมาดูที่ซันฟิวริกบ้างเอ็นเราทราบนะคะส่วนวีเนี่ยเราใช้แค่20พอเพราะว่าเขาบอกว่าแบ่งสารละลายมา20ลูกบาศก์เซนติเมตรแปลว่าแบ่งมาเหมือนกับใช้แอมเฟตามีนแค่1เม็ดเท่านั้นเพราะว่าถ้า100ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยคือ5เม็ดถ้า20ลูกบาศก์ก็เม็ดเดียวพอเราแทนทุกอย่างในสมการได้เรียบร้อยแล้วก็ทำการแก้สมการเป็นกรัมออกมาได้ 0.054 กรัมเอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้ 5.4% นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะสำหรับข้อที่13นะคะก็จะตอบข้อ1เป็นคำตอบค่ะ